ฝั่งขวากับรูที่4ของฝั่งซ้ายเหมือนกันอ่านค่าปุ๊บเราได้ค่าแรงมาว่าเท่ากับ 4.9 นิวตันเท่ากับถุงทรายเลยระยะดึงตรงนี้เท่ากันเลยระยะดึงเท่ากันเราก็เลยมาอ่านค่าแรงค่าแรงก็เท่ากันด้วยแต่ต่อมาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นต่อมาจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราดึงไหมเราดึงโดยระยะแรงที่ดึงไม่เท่ากันเริ่มตรงนี้เหมือนเดิมค่านั้นเดิมเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าเมื่อเราดึงที่รูที่4เหมือนกันเนี่ยนะเมื่อดึงที่รูที่4เหมือนกันมันก็ต้องออกแรงเท่ากันทีนี้ถุงทรายก็อยู่ที่เดิมถุงทรายก็อยู่ที่เดิมแต่เราเปลี่ยนบ้างเรามาเจาะที่รูนี้บ้างเรามาดึงเราเอาเครื่องชั่งสปริงมาดึงที่รูนี้บ้างครับที่มือเราเอาเครื่องชั่งสปริงมาดึงที่อันนี้บ้างก็เหมือนเดิมน้ำหนักถุงทรายตกถุงทรายก็มีน้ำหนักตกลงมาก็เท่ากับ 4.9 นิวตันเหมือนเดิมในรูที่4ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยอันเนี้ยมันเปลี่ยนมาเป็นรูที่2นะครับซึ่งระยะทางเป็นครึ่งหนึ่งพอดีสมมุติให้ระยะตรงเนี้ยนี่สมมุติว่ารูที่4เนี่ยมันห่าง20เซนจากจุดหมุนนะจากจุดหมุนคือรูที่0น่ะไอ้นี่คือจุดหมุนใช่มั้ยจุดหมุนคือจุดที่2ข้างเนี่ยหมุนรอบมันจุดหมุน2ข้างหมุนรอบมันนะจุดหมุนพอไปถึงจุดที่4เนี่ยห่างจากจุดหมุน20เซนอันเนี้ยเราดึงอ่ะเราดึงจุดที่4เหมือนกันนะคล้องที่รูที่4ก็ห่างจากจุดหมุน20เซนเหมือนกันปรากฏว่าใช้แรงเท่ากันใช่มั้ยใช้แรงเท่ากับน้ำหนักถุงทรายเลยน้ำหนักก็เป็นแรงโน้มถ่วงของโลกตัวนึงใช่ไหมทีนี้เอาใหม่มาดูถุงทรายอยู่รูที่4เหมือนเดิมแต่แรงดึงสปริงเนี่ยเราย้ายมันไปอยู่ที่รูที่2เหมือนเดิมเราอ่านค่าแรงสิโดยที่ตรงนี้20เซนเหมือนเดิมใช่ไหมครับ20เซนติเมตร cm คือเซนติเมตรนะกับตรงนี้รูที่2อ่ะแค่10เซนใช่ไหมอาจจะแค่10เซนติเมตรอาจจะแค่10เซนติเมตรพออ่านค่าแรงออกมาเราพบความแปลกว่าแรงที่อ่านกันได้ตรงนี้มันเป็น 9.8 นิวตันแรงที่หาได้จากเครื่องชั่งตรงเนี้ย9จุดได้ค่าเท่ากับ 9.8 นิวตันเพราะฉะนั้นเราต้องดึงใช้แรงมากกว่าเดิมใช่ไหมพอมาดึงที่รูที่2ตอนดึงที่รูที่4เนี่ยตอนเราดึงที่รูที่4ตรงเนี้ยนี่รูที่4ใช่มั้ยตอนเราดึงที่รูที่4เนี่ยเราใช้แรงเท่ากับ 4.9 นิวตันพอมาดึงที่รูที่2บ้างเรากับใช้แรงถึง 9.8 นิวตันเราสรุปว่าแรงดึงเนี่ยนะเราได้ความรู้อะไรจากกิจกรรมนี้แรงดึงก็คือแรงดึงตรงเนี้ยนะแรงดึง F เนี่ยมีค่ามากหรือน้อยนะขึ้นกับอะไรนะแรงที่ดึงตรงนี้มากมีค่ามากหรือน้อยขึ้นกับอะไรก็ขึ้นกับระยะทางระยะที่คล้องเครื่องชั่งไงระยะที่คล้องเครื่องชั่งสปริงไงถ้าเราคล้องเครื่องชั่งสปริงที่จุดที่รูที่4ใช่ไหมครับแรงก็จะใช้ 4.9 นิวตัน
ขณะที่คล้องเครื่องชั่งสปริงที่จุดที่2แรงออกมาเป็น 9.8 นิวตันมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่2เท่านั้นจุดที่4กับจุดที่2เนี่ยระยะจากจุดหมุนเนี่ยมันลดลง2เท่าใช่ไหมครับจาก4มา2จาก20เซนเมื่อกี้เรามาลองมาดึงที่10เซนดูปรากฏว่ามันต้องใช้แรงเพิ่มขึ้น2เท่าขณะที่ระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงเนี่ยลดไป2เท่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะมาดูบทสรุปของเรื่องนี้กันเรามาดูด้านขวาของเราอ่ะด้านขวาของเราคืออะไรจับภาพนี้นะจับภาพนี้ที่ต้องใช้ 9.8 นะอันนี้ด้านขวาใช่ไหมนี่ด้านซ้ายด้านขวากับด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยถุงทรายแขวนที่จุดที่4คือ20เซนติเมตรนะครับทางด้านขวาของจุดหมุนเราลองเอาน้ำหนักถุงทรายน้ำหนักถุงทรายก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกที่ดึงถุงทรายใช่ไหมกลายเป็นน้ำหนักของถุงทรายเนี่ยซึ่งไปดึงคานเนี่ยมาคูณกับ20เซนติเมตร cm 20เซนติเมตรเราจะได้ว่าน้ำหนักของถุงทรายเนี่ยมันเท่ากับ 4.9 นิวตันใช่ไหมครับ 4.9 นิวตันเนี่ยมาคูณ20เซนติเมตรเดี๋ยวพอถึงสุดท้ายพี่จะมาสรุปอีกทีว่าตรงนี้ทำไม20เซนติเมตรเนี่ยเท่ากับกี่เมตรเปลี่ยนหน่วยหน่อยสิเซนติเมตรคือ10กำลังลบ2ไงที่สอนเรื่องการเปลี่ยนหน่วยโดยใช้คำอุปสรรคแล้วในท้ายบทแรกนะจำไม่ได้ก็ลองไปทวนดูโดยสรุปออกมาเราจะได้ผลคูณตรงนี้ออกมาเท่ากับ 0.98 นิวตันเมตรหน่วยคือนิวตันคูณเมตรใช่ไหม 0.98 นิวตันเมตรทีนี้เรามาดูด้านซ้ายบ้างกลับมาดูด้านซ้ายบ้างด้านซ้ายคืออะไรเราใช้อะไรดึงใช้เครื่องชั่งสปริงดึงใช่ไหมอ่านเท่าไหร่ 9.8 นิวตันระยะเท่าไหร่10เซนติเมตรเนี่ยแรงดึงจากเครื่องชั่งสปริงคูณกับ10เซนติเมตรเท่ากับแรงดึงคืออะไร 9.8 นิวตันนะครับเราต้องใช้แรงมากขึ้นในการดึงในระยะ10เซนติเมตรนะมากกว่าตอนเราคล้องอยู่ที่ระยะ20เซนซึ่ง10เซนติเมตรก็คือ10คูณ10กำลังลบ2เมตรซึ่งคำตอบมาเราจะได้ 0.98 นิวตันเมตรเท่ากันเป๊ะเลยสรุปก็คือเราเอานี่คือน้ำหนักคืออะไรคือแรงใช่ไหมน้ำหนักก็คือแรงโน้มถ่วงอันนี้ก็คือแรงดึงน้ำหนักแรงมาคูณกับระยะทางจากจุดหมุนระยะจากจุดหมุนมาถึงตรงที่คล้องถุงทรายคือ20เซนติเมตรกับด้านซ้ายเราเอาแรงดึงก็คือแรงที่เครื่องชั่งสปริงดึงมาคูณกับระยะทางจากจุดหมุนจนถึงจุดที่คล้องเครื่องชั่งสปริงก็คือ10เซนติเมตรเราจะได้ผลลัพธ์ออกมาว่ามันได้ค่าเท่ากันเลยนะมันได้ค่าเท่ากันเลยถ้าเท่ากันหมายความว่าไงเรากำลังจะรู้จักคำว่าโมเมนต์ของแรงแล้ว
โดยไอ้2ด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยทำให้คานสมดุลคานสมดุลก็คือว่าคานเนี่ยมันไม่งัดขึ้นหรืองัดลงนะคานสมดุลคานสมดุลได้ในแนวระดับเนี่ยเมื่อไรเมื่อจุดคานสมดุลในแนวระดับเมื่อไรคือเมื่อกี้ไงที่เราศูนย์ที่มัน 0.98 นิวตันเมตรใช่ไหมมันจะไปเท่ากับ 0.98 นิวตันเมตรเหมือนกันซึ่ง 0.98 นิวตันเมตรเกิดจากอะไรนะผลคูณระหว่างอะไรขนาดแรงกับระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงเท่ากันทั้งซ้ายและขวาเลยมาเน้นกันตรงนี้เน้นนะผลคูณนะระหว่างขนาดแรงกับระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงผลคูณของสองตัวนี้ถ้าเท่ากันคานจะสมดุลกลับมาดูใหม่ผลคูณของแนวแรงคืออะไรบ้างนี่ไงแนวแรง F สีฟ้านี่กับน้ำหนักถุงทรายนี่แรงกับระยะทางจากจุดหมุนตรงนี้ใช่ไหมจุดหมุนถึงแนวแรงก็คือ10เซนกับ20เซนงั้นผลคูณก็คือแรง 4.9 เอาด้านขวาก่อนปิดด้านซ้ายทิ้งไปด้านขวาก่อนแรงคูณกับระยะทางระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงคือ4.9 คูณ20เหมือนกันมาดูข้างซ้ายบ้างแรง F ก็คือเท่าไหร่ 9.8 นิวตันคูณกับระยะทางจากจุดหมุนถึงแนวแรงก็คือ10ดังนั้น 9.8 คูณ10อันนี้ก็ 4.9 คูณ209.8คูณ10อันนี้ 4.9 คูณ20ออกมาได้ 0.98 นิวตันเมตรเหมือนกันซึ่งทำให้ระยะทางทำให้คานเนี่ยสมดุลได้ในแนวระดับก็คือคานเนี่ยไม่โยกไปซ้ายขวาเราก็เลยเรียกไอ้ตัวนี้ผลคูณระหว่างขนาดแรงวงไว้ผลคูณระหว่างขนาดแรงกับระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงเนี่ยเราก็เลยเรียกตัวนี้ให้มันเป็นง่ายๆว่าโมเมนต์ของแรงนะเราจะได้ไม่ต้องเรียกยุ่งยากว่าผลคูณของขนาดแรงกับระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงนะแต่ว่าเราเรียกว่าโมเมนต์ของแรงได้เลยซึ่งอาจจะย่อตัวเป็นตัว m นะโมเมนต์ก็ตัว m โมเมนต์MOMENT moment อาจจะย่อว่าตัว M ตัวใหญ่ใช่ไหมตัว M ตัวใหญ่แรงคืออะไรแรงคือ F ระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงตรงนี้อาจจะให้เป็น L ตัว L เล็กนะอันที่เป็น L เล็กจะขีดตรงๆก็ได้นะแต่ว่าพี่จะเขียนอย่างนี้นะจะได้
จะได้แตกต่างจากเลข1หรือตัว i หรือว่าอะไรหน่อยนะครับงั้นเราจะได้ความสัมพันธ์ออกมาว่าโมเมนต์เนี่ยมันจะเท่ากับแรงคูณระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรง m ใหญ่เท่ากับ f ใหญ่คูณกับ l เล็กนี่นั่นเองนะครับอันนี้ก็เราก็ได้รู้จักคำว่าโมเมนต์ของแรงแล้วนะซึ่งถ้าโมเมนต์ของแรงข้างซ้ายเท่ากับโมเมนต์ของแรงทางด้านขวาคานก็จะสามารถอยู่ในภาวะสมดุลได้เรามาดูโจทย์ตัวอย่างกันนิดสักนิดนึงดีกว่านะครับเหมือนเดิมแต่คราวนี้มีหลายแรงมากกว่า2แรงบ้างนะคานเหมือนเดิมเลยคานเหมือนเดิมมาดูทางด้านขวาก่อนด้านขวาเนี่ยเราแขวนวัตถุไว้เป็นก้อนสี่เหลี่ยมหนักเท่าไหร่ 2.5 นิวตันมาทางด้านซ้ายบ้างเราแขวนวัตถุไว้ตรงนี้ตัวนี้หนักเท่าไหร่1นิวตันนี่ตรงกลางตรงนี้แขวนวัตถุไว้เหมือนกันหนักเท่าไหร่3นิวตัน ตัวกำหนดให้ระยะทางจากจุดหมุนไปยังแนวแรงอันนี้นะเท่ากับ50เซนติเมตรระยะจากจุดหมุนใช่ไหมตรงนี้จุดหมุนก่อนเราจะทำเรื่องคานนี่เราต้องมานั่งดูให้รู้ก่อนนะครับว่าอันไหนเป็นจุดหมุนตรงนี้คือ25เซนติเมตรในตรงนี้ก็25เซนติเมตรเหมือนกันถามว่าคานอยู่ในภาวะสมดุลหรือไม่เพราะเหตุใดถามว่าคานอยู่ในภาวะสมดุลหรือไม่เพราะเหตุใดคานจะอยู่ในสมดุลเมื่อไหร่คานสมดุลเมื่อไหร่เราเรียนกันไปแล้วนะโมเมนต์ของแรงทางซ้ายและขวาเป็นไงกันก็เท่ากันไงคานสมดุลเมื่อโมเมนต์ของแรงทางซ้ายและขวาเท่ากันตามกิจกรรมที่เราได้ทำไปแล้วเมื่อกี้ที่ให้แขวนถุงทรายกับแขวนเครื่องชั่งสปริงใช่ไหมปรากฏว่าเมื่อมันสมดุลกันเนี่ยเขาก็มาวัดแรงดูปรากฏว่าโมเมนต์ของแรงทางด้านซ้ายโมเมนต์ของแรงก็คือแรงคูณระยะทางจากจุดหมุนไปถึงแนวแรงนะมันจะไปเท่ากับโมเมนต์ของแรงทางด้านขวาพอดีเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็มาหาโมเมนต์ทางด้านซ้ายมาหาโมเมนต์ทางด้านขวากันให้ด้านนี้ด้านซ้ายนะให้ด้านนี้ด้านขวาโมเมนต์ทางด้านซ้ายเท่ากับเท่าไหร่บ้างโมเมนต์ตัว M ใหญ่นะทางด้านซ้าย
เท่ากับเท่าไหร่เดี๋ยวเราขอสังเกตนิดหนึ่งนะความเป็นจริงแล้วเราการที่เราดึงวัตถุเนี่ยถ้าเราดึงขึ้นบ้างล่ะสมมุติว่าสีฟ้านี่ไม่เกี่ยวกับโจร นะครับสีฟ้านี่ไม่เกี่ยวกับโจร นะสมมุติเราดึงข้างนี้ขึ้นบ้างใช่ไหมคานมันจะหมุนไปยังไงสมมติว่าตรงนี้เป็นคานถ้าเราใช้สีฟ้าเนี่ยดึงปากกาสีฟ้าเนี่ยมันก็ไปทางนี้ใช่ไหมครับมันต้องหมุนไปทางนี้ที่หมุนไปทางนี้แทนที่ข้างขวาเนี่ยมันจะไปช่วยเสริมไอ้ตัวข้างขวานี่ปรากฏว่าการที่ดึงขึ้นเนี่ยมันไปช่วยเสริมด้านซ้ายถูกไหมเพราะด้านซ้ายเนี่ยต้องการดึงตรงหัวปากกาเนี่ยลงใช่ไหมต้องการดึงหัวปากกาลงใช่ไหมขณะที่ตรงตูดปากกาก้นปากกาเนี่ยนะทางด้านปลายทางด้านก้นปากกาเนี่ยถูกดึงด้วยแรงที่ขึ้นแรงที่ขึ้นเนี่ยมันจะไปเสริมตัวแรงลงทางด้านซ้ายขึ้นทางขวาจะไปเสริมแรงลงทางด้านซ้ายนะทำให้มันหมุนไปทางนี้ใช่ไหมทีนี้เราการใช้คำว่าซ้ายคำว่าขวาเนี่ยเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราจะมาใช้คำว่าทวนเข็มนาฬิกากับตามเข็มนาฬิกาการที่พี่ใช้ขาขวากับซ้ายเมื่อกี้นะเป็นการทำให้น้องเข้าใจง่ายตอนแรกเฉยๆนะครับทีนี้ทวนเข็มนาฬิกากับตามเข็มนาฬิกาดูยังไงนี่หน้าปัดนาฬิกาใช่ไหมนี่เลขอะไร12ก็ไป1 2 3ใช่ไหมตามเข็มคืออะไรเข็มวิมันเดินจากไหนก็12ไป1 1ไป2 2ไป3ก็ทางนี้ไงคือตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมจาก1ไป2ไป3ไป4ไป5ก็ไป12แล้วก็กลับมา1ใหม่อันนี้คือตามเข็มนาฬิกาตามลูกศรสีม่วงนี้มาดูลูกศรสีชมพูแต่ถ้าทิศมันคือจาก3ไป2ไป1ไป12วนกับ9 8 7 6 5 4 3 2 1สีชมพูนี่แหละคือทวนเข็มนาฬิกาส่วนสีม่วงเนี่ยคือตามเข็มนาฬิกาหลังจากนี้พี่ก็จะใช้คำว่าทวนเข็มกับตามเข็มนาฬิกาจะดีกว่าเพราะฉะนั้นเราลองมาดูก้อนนี้วัตถุ2ก้อนนี้เลยก็ได้ดูเป็นกรณีเดียวกันไปเลยมันทำให้ปากกาสีม่วงเนี่ยตรงหัวปากกากดลงใช่ไหมกดลงแสดงว่าตามหรือทวนนี่มาดูนาฬิกาจาก3มันไป2มันไป1นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ทำให้ทวนเข็มนาฬิกานะทำให้ตรงนี้ลงนะทำให้ทวนเข็มมาดูก้อนนี้บ้างลงทางด้านขวาก้อนที่ดึงลงทางด้านขวาเป็นไงเป็นงี้ถ้าอย่างเป็นอย่างนี้เป็นไงจากเลข12จากเลข3ไป4 5 6ตรงนี้นะดูตรงนี้ดูที่ก้น3 4 5 6ตามนาฬิกาเพราะฉะนั้นก้อนนี้จะดึงตามเข็มนาฬิกาใช่มั้ยทวน2ตัวนี้ทวนเข็มนาฬิกาอันนี้ตัวนี้ดึงตามเข็มนาฬิกาถ้าพี่ไปดูตัวนี้บ้างสีฟ้าๆเนี่ยนะที่เราได้ดูกันไปว่าไอ้สีฟ้าๆเนี่ยมันไม่ได้เสริมอันนี้เลยนะมันไปช่วยเสริมไอ้ทวนเข็มนาฬิกาดูว่ามันจริงหรือเปล่าการที่ดึงขึ้นดึงขึ้นนะสีฟ้าเนี่ยจะทำให้ก้นงัดขึ้นใช่ไหมก้นงัดขึ้นก้นงัดขึ้นมาดูตามนาฬิกาบ้าง3มันไป2มันไป1ไปเลข12เพราะฉะนั้น3 2 1นับถอยหลังก็เป็นทวนเข็มนาฬิกาเพราะฉะนั้นไอ้เส้นสีฟ้าเนี่ยก็เป็นทวนเข็มนาฬิกาสรุปเราก็จะรู้แล้วว่าไอ้ทวนเข็มเนี่ยมันก็จะเสริมทวนเข็มไอ้ตามเข็มเนี่ยมันก็จะเสริมตามเข็มเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ใช้คำว่าโมเมนต์ของแรงทางซ้ายกับทางขวาอีกต่อไป
เราจะใช้คำว่าโมเมนต์ของแรงในทิศทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาแทนนะซึ่งเป็นทิศที่ดีกว่าการใช้คำว่าซ้ายและขวาเพราะว่าเมื่อใช้คำว่าซ้ายและขวาได้ก็ต่อเมื่อมันดึงลงเหมือนกันหมดหรือดึงขึ้นเหมือนกันหมดแต่เมื่อไหร่มีทั้งดึงขึ้นทั้งดึงลงเราต้องใช้ทิศทวนเข็มนาฬิกาหรือตามเข็มนาฬิกาถ้ายังงงอยู่ก็จะมาดูกันก่อนทางด้านซ้ายอะไรเราเปลี่ยนแล้วไม่ใช้โมเมนต์ทางซ้ายแล้วโมเมนต์ทางซ้ายในกรณีนี้ก็คือโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาย่อว่า M ทวนแล้วกันโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาก็คือ2ตัวนี้ไงก้อนวัตถุ2อันนี้เลิกไปแล้วครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับโจนะ2ก้อนเนี้ยนะมันทวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมเราก็มาดูว่าโมเมนต์ทวนเป็นยังไงโมเมนต์ของแรงคืออะไรนะโมเมนต์ของแรงคืออะไรคือแรงคูณระยะทางจากระยะจากจุดหมุนมาถึงแนวแรงซึ่งเท่ากับโมเมนต์ทวนเท่ากับเท่าไรแรงเริ่มต้นจะเห็นว่าโมเมนต์ทวนเนี่ยมี2ตัวเพราะฉะนั้นเราต้องเอา2ตัวนี้มารวมกันเอาตัวแรกก่อนตัวไหนดีเอาตัวนี้ก่อน1นิวตัน1นิวตันเนี่ย1นิวตันเนี่ยคือแรงใช่มั้ยเราได้แล้ว F 1นิวตันคือแรง F ระยะทางจากจุดหมุนถึงแนวแรงเท่าไหร่นี่จุดหมุนแนวแรงของ1นิวตันคืออยู่ตรงนี้ใช่มั้ยครับจากจุดหมุนนี่มา25แล้วก็มา25เป็น50ซมใช่มั้ยนะระยะทางจากจุดหมุนถึงแนวแรงของ1นิวตันเนี่ย50ซมแรง1นิวตันคูณกับอะไรระยะทางจากจุดหมุนถึงแนวแรงคือ50ซมนั่นเองทีนี้มันไม่ใช่มีก้อนเดียวเพราะฉะนั้นต้องมานั่งบวกกับ3นิวตันตรงนี้ด้วย3นิวตันตรงนี้3นิวตันตรงนี้คือ F เหมือนกัน3คือ F นิวแรง3นิวตันใช่ไหมดึงลงตรงนี้มีระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงเท่าไหร่จากจุดหมุนถึงแนวแรงเท่าไหร่ก็25เซนติเมตรสามนิวตันคูณกับ25เซนติเมตรนั่นเองนะเราจะเปลี่ยนเป็นหน่วยเมตรหรือไม่เป็นหน่วยเมตรก็ได้นะถ้าเราเปลี่ยนก็เปลี่ยนทั้งคู่แต่ไม่เปลี่ยนก็ได้จะโชว์ที่ไม่เปลี่ยนก่อนเมื่อ1คูณกับ50ก็จะได้50นะครับซึ่งมาบวกกับอะไร3คูณ25เป็น75แล้วเราจะได้125นิวตันหน่วยเป็นนิวตันเซนติเมตรนะเพราะเราไม่ได้เปลี่ยนหน่วยเป็นเมตรนี่ส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นหน่วยเป็นเมตรเพราะว่าเป็นหน่วยฐานในระบบ SI ใช่ไหมเป็นหน่วยฐานในระบบ SI แต่ว่าในที่เนี้ยเราไม่จำเป็นเราก็แค่ดูตัวเลขว่ามันเท่ากันหรือเปล่าแค่นั้นแหละอ้าวมาดูอีกทางนึงโมเมนต์ตามบ้างโมเมนต์ตามโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาตัวไหนคือโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาตัวนี้ไง 2.5 นิวตันนะคือแรง 2.5 นิวตันระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงเท่าไหร่50ซมเหมือนเดิม F คูณ L ระยะแรงคูณระยะทางจากจุดหมุนถึงแนวแรงแรงคือ 2.5 นิวตันคูณกับระยะทางจากจุดหมุนถึงแนวแรงคือ50เซนติเมตรเพราะฉะนั้นจะได้ออกมาเป็น125นิวตันเซนติเมตรเท่ากันนะครับเท่ากันมาสรุปกันทีนี้เขาถามโจทย์ถามว่าคานอยู่ในภาวะสมดุลหรือไม่เพราะอะไรโมเมนต์
ทวนเข็มนาฬิกาโมเมนต์ของแรงทวนเข็มนาฬิกากับโมเมนต์ของแรงตามเข็มนาฬิกาค่าออกมาเท่ากันเพราะฉะนั้นคานสมดุลเพราะโมเมนต์ของแรงในทิศทวนเข็มนาฬิกาเท่ากับในทิศตามเข็มนาฬิกาเนี่ยสรุปว่าข้อนี้คานสมดุลเนื่องจากโมเมนต์ของแรงในทิศทวนเข็มนาฬิกาเท่ากับโมเมนต์ของแรงในทิศตามเข็มนาฬิกาตามที่เราคิดมาซึ่งโมเมนต์ของแรงคืออะไรโมเมนต์ของแรงก็คือแรงคูณด้วยระยะทางจากจุดหมุนถึงแนวแรงนี่ไงโมเมนต์ทวนเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกาเท่ากับตามเข็มนาฬิกาเราจะมาดูต่อนิดนึงก็คือถามว่ารูปภาพต่อไปนี้เนี่ยเกี่ยวข้องใช้หลักของโมเมนต์ของแรงหรือไม่นี่รูปอะไรคือการขันน็อตแบบเกลียวใช่ไหมการขันน็อตแบบเกลียวตรงนี้คล้ายๆคานที่เราเรียนมาไหมใช้มือจับเพื่อขันในที่นี้เขาขันโดยไปดังไปทิศนี้นะซึ่งเป็นทิศอะไรนะเป็นทิศทวนเข็มนาฬิกานะขันไปทางนี้แล้วจุดหมุนอยู่ไหนจุดหมุนก็อยู่ตรงนี้จุดหมุนจุดหมุนนะเพราะฉะนั้นมีแรงเกิดขึ้นแรงในการดึงของเขามีระยะทางจากจุดหมุนถึงแนวแรงคือตัว L เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้ใช้หลักการของโมเมนต์แน่นอนการที่คนขันน็อตแบบเกลียวโดยการออกแรงกระทำต่อด้ามของตัวประแจตัวนี้ขันเป็นระยะทางจากจุดหมุนถึงแนวแรงเนี่ยมันทำให้น็อตตัวนี้ซึ่งถ้าเราใช้มือเราจับแล้วหมุนเนี่ยมันทำได้ยากใช่ไหมเพราะว่าอะไรถึงทำได้ยากแรงเราเนี่ยก็เท่าเดิมแต่ว่าระยะจากจุดหมุนถึงแนวแรงเนี่ยแค่นี้เองเล็กๆสั้นๆนะครับเราก็มาจับเราใช้นิ้วเราจับตรงนี้ใช่ไหมใช้จับข้างๆไอ้ตัวนี้ใช่ไหมเราก็หมุนระยะL เนี่ยมันน้อยมาก L เนี่ยถ้าเกิดเราใช้ด้ามที่ยาวระยะ L เนี่ยมากเมื่อระยะ L มากเกิดอะไรโมเมนต์ของแรงก็มากตามโมเมนต์ของแรงมากวัตถุก็มีการคานก็มีการหมุนได้ดีขึ้นนั่นเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการของโมเมนต์ของแรงนะครับก็จบเรื่องโมเมนต์ของแรงแล้วนะครับต่อมาในหัวข้อสุดท้ายนะครับคือผลของแรงต่อความเร่งของวัตถุเราเรียนเรื่องแรงมาแล้วเราก็มาดูว่าแรงเนี่ยทำให้วัตถุเคลื่อนที่เนี่ยวัตถุเนี่ยจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะครับทีนี้เราก็ต้องรู้วิธีการวัดความเร็วของวัตถุก่อนในภาพนี้คือเครื่องเคาะสัญญาณเวลานะครับเครื่องเคาะสัญญาณเวลาเนี่ยเราจะเอาไว้วัดความเร็วในการเคลื่อนที่ของกระดาษนั่นเองดูหลักการการทำงานของมันนิดนึง
ตรงนี้ก็ไม่ค่อยต้องสนใจนะครับอันนี้เป็นแหล่งจ่ายไฟเพื่อให้มันเคาะนะเรามาดูเบอร์2เนี่ยคือคันเคาะคันเคาะตรงนี้นะครับจะเป็นเข็มเราจะเห็นเข็มจิ้มลงมาใช่ไหมไอ้ตรงนี้แหละที่ไฟเนี่ยมันส่งมามันก็จะเคาะไม่ค่อยเคาะตรงนะแต่ว่าจะเคาะเร็วกว่านี้นะอันนี้จะเคาะได้ส่วนนี้กระดาษคาร์บอนกระดาษคาร์บอนทำอะไรทำให้เกิดจุดที่คันเคาะเนี่ยจะไปเคาะกระดาษคาร์บอนเนี่ยให้กดลงที่แถบกระดาษเพราะฉะนั้นการที่เราดึงสมมติเราดึงมือเราดึงไปทางฝั่งนู้นกระดาษก็จะเคลื่อนที่ออกมาเรื่อยๆกระดาษที่เคลื่อนที่ผ่านตรงคันเคาะกับกระดาษคาร์บอนก็จะเกิดจุดขึ้นนะจะเกิดจุดในแถบตรงนี้นะมันเคาะกระดาษคาร์บอนก็ไปกดนะกระดาษคาร์บอนก็จะมีผงหมึกคาร์บอนอยู่นะครับแล้วการที่จุดมันเกิดจุดเนี่ยเราก็ต้องใช้หลักของเครื่องเคาะสัญญาณเวลาเครื่องเคาะสัญญาณเวลาเนี่ยมันจะเคาะด้วยความถี่สม่ำเสมอเคาะด้วยความถี่สม่ำเสมอความถี่สม่ำเสมอแล้วเร็วมากเลยความถี่สม่ำเสมอคืออะไรความถี่สม่ำเสมอก็คือเคาะให้มันห่างเท่ากันเนี้ยไม่ใช่เคาะเร็วทีช้าทีเคาะเร็วทีช้าทีอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้ความถี่สม่ำเสมอคือเคาะเพราะเราจะเห็นได้ว่าในแต่ละช่วงจุดเนี่ยการที่เคาะทีนึงกับเคาะอีกทีนึงความห่างของการเคาะ2ทีเนี่ยจะเท่ากันเสมอนะระยะเวลาที่ห่างกันจะเท่ากันจุดแต่ละจุดที่เรียงบนแถบกระดาษเนี่ยจะแต่ละจุดเนี่ยจะใช้เวลาที่เท่ากันเสมอแล้วไอ้เครื่องเคาะสัญญาณเวลาเนี่ยที่เรานิยมใช้นะครับก็จะเคาะ50ครั้งใน1วินาทีความถี่50ครั้งใน1วินาทีความถี่50ครั้งใน1วินาทีคืออะไรคือเวลาผ่านไป1วินาที2วินาทีภายใน1วินาทีเนี่ยมันจะเคาะไปแล้ว50ครั้งเคาะเร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่มันเคาะเนี่ยเมื่อเราดึงแถบกระดาษผ่านออกมาจากเครื่องเคาะสัญญาณเวลาใช่ไหมครับดึงแถบกระดาษผ่านออกมานะดึงไปทางนั้นเครื่องสัญญาณมันก็คือเครื่องเคาะสัญญาณเวลามันก็จะเคาะต๊อก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 จุดอาจจะห่างเท่ากันหรือไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับเวลาเราดึงเร็วหรือดึงช้าแต่ว่าเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าจุดแรกที่เคาะปุ้งเคาะอันแรกไปพอเคาะอันที่2ปุ๊บเคาะที่3เคาะที่4เคาะที่5เคาะที่6เห็นว่าทุกจุดที่ห่างกันเนี่ยจะห่างกันใช้มีเวลาเท่าไหร่เวลาห่างกันแต่ละจุดเนี่ยห่างกันเท่าไหร่แล้วก็มานั่งคิด1วินาทีเนี่ยเคาะได้50ครั้งอันนี้แสดงว่าเคาะแต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่1วินาทีเนี่ยเคาะได้ทั้ง50ครั้งแสดงว่าเคาะครั้งเดียวเนี่ยเคาะครั้งเดียวเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่คำตอบก็คือ1ส่วน50วินาทีใช่ไหมครับเพราะว่า1วินาทีใน1วินาทีเนี่ยแยกย่อยไปมันก็เคาะได้ตั้ง50ครั้งแล้วเพราะฉะนั้นครั้งนึงเนี่ยเคาะ1ส่วน50วินาทีเคาะครั้งที่1 1ส่วน50ครั้ง1ส่วน50วินาทีนะเคาะครั้งที่1เวทที่เวลา1/50วินาทีข้อครั้งที่2ที่เวลา
2ส่วน50วินาทีข้อครั้งที่3ก็ที่เวลา3ส่วน50วินาทีข้อครั้งที่4ก็ที่เวลา4ส่วน50วินาทีเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทุกช่วงจุดเนี่ยไม่ว่าเป็นจุดที่1ถึงจุดที่2จุดที่2ถึงจุดที่3 3ถึง4 4ถึง5 5ถึง6เนี่ยความห่างของแต่ละช่วงเนี่ยเท่ากันหมดคือ1ส่วน50วินาทีนี่ครับนะมันทำเพื่อสรุปก็คือเครื่องเขาสัญญาณเวลาเนี่ยจะทำให้เรารู้ทั้งระยะทางที่เกิดขึ้นนะครับระยะทางที่เกิดขึ้นก็คือระยะทางระหว่างช่วงจุดที่1ถึงจุดที่2เนี่ยระยะทางเนี่ยเกิดขึ้นเท่าไหร่ทีนี้นอกจากจะบอกระยะทางได้ก็บอกเวลาเราด้วยได้ด้วยเพราะว่ามันเคาะด้วยความถี่ที่สม่ำเสมอนะข้อจุดที่1กับจุดที่2เนี่ยก็เวลาก็ห่างกัน1ส่วน50วินาทีนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะนำคำนวณความเร็วได้แล้วถูกไหมเราจะมาหาความเร็วของช่วงจุดแต่ละช่วงจุดได้ถูกไหมเพราะว่าเรามีอะไรเรามีทั้ง s มีทั้ง t แล้วมีทั้งระยะทางที่เกิดขึ้นมีทั้งเวลาระหว่างช่วงจุดซึ่งเรารู้ได้โดยการใช้เครื่องเคาะสัญญาณเวลาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ทั้ง s ทั้ง t เราก็หาอัตราเร็วได้นะครับอันนี้คือหลักการที่ใช้ในเครื่องเคาะสัญญาณเวลาทีนี้การระยะระหว่างจุดเนี่ย1 2 2 3 3 4 4 5เนี่ยมันจะเท่ากันไหมมันจะเท่าหรือไม่เท่าก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราดึงเร็วหรือดึงช้าถ้าเราดึงเร็วล่ะถ้าเราดึงเร็วดึงด้วยความเร็วที่มากอัตราเร็วที่มากนะจุดมันก็จะห่างกันถูกไหมเพราะว่าอะไรมันเคาะ1ทีแรกปุ๊บเคาะทีที่1เราดึงฟึบแล้วมันถึงจะเคาะทีที่2ดึงฟึบถึงจะเคาะทีที่3ดึงเร็วอันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเราค่อยๆดึงทีละทีทีละทีทีละทีนะหรือเราดึงยาวเลยดึงต่อเนื่องยาวนะแต่ว่าถ้าดึงเร็วเนี่ยจุดมันก็จะห่างขณะที่ถ้าเราดึงด้วยความเร็วน้อยเนี่ยอัตราเร็วหรือความเร็วที่น้อยเนี่ยจุดมันก็จะชิดกันใช่ไหมเพราะเรายังไม่ทันดึงไปถึงไหนเลยนะครับมันก็เคาะอีกทีละนี่ก็พอเข้าใจนะว่าดึงเร็วดึงช้าเป็นยังไงทีนี้เราต้องการหาความเร็วเคาะมาแล้วสมมุติเราเคาะได้แถบกระดาษเช่นอันนี้สมมุติเรามาดูที่แถบกระดาษนี้นะครับความเร็วเราอยากรู้ความเร็วนี่ความเร็วเท่ากับเท่าไหร่นะเราเคยเรียนมาแล้วความเร็วก็คือการกระจัดส่วนเวลาใช่ไหมการกระจัดที่ได้ส่วนเวลาที่ใช้เขียนง่ายๆก็ v เท่ากับ s ส่วน t ก็ได้สมมุติว่าเราต้องการหาความเร็วเฉลี่ยในช่วงจุดที่4จุดที่5ความเร็วเฉลี่ยระหว่างช่วงจุดที่4ถึงจุดที่5ตรงนี้เราก็มานั่งดูว่าระยะทางเนี่ยมันไปได้ไกลเท่าไหร่เช่นในกรณีนี้เนี่ยอาจจะไปได้สัก1ซมข้อเนี่ยเราอาจจะดึงกระดาษได้ไกล1ซมในช่วงเวลาเท่าไหร่ก็คือ1ส่วน50วินาทีนะครับเพราะ1ส่วน50วินาทีไงเพราะแต่ละช่วงจุดเนี่ยเครื่องเคาะสัญญาณเวลาเนี่ยมันเคาะ1วิเนี่ยมันเคาะ50ทีนะเพราะฉะนั้นการเคาะ2ทีที่การเคาะช่วงจุดที่ต่างกันเนี่ยก็ใช้เวลา1
ส่วน50วินาทีพอเคาะทีที่4ปุ๊บอีก1ส่วน50วินาทีมันก็มาเคาะทีที่5ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นความเร็วเฉลี่ยในจุดระหว่างช่วงจุดที่4ถึงจุดที่5จะเท่ากับความเร็วเฉลี่ย AV คือ average คือเฉลี่ยนะช่วงจุด4ถึง5เราก็มาดูระยะทางในช่วงที่4ถึง5ไงช่วงจุดที่ระยะทางในช่วงที่หรือการกระจัดในช่วงจุด4ถึง5แล้วก็เวลาที่ใช้ก็แน่นอนว่า1ส่วน50วินาทีนะเพราะฉะนั้นเมื่อกี้พูดว่าอะไร1เซนติเมตรใช่ไหมระยะทางระหว่างช่วงจุดที่4ถึง5 1เซนติเมตรหารด้วย1ส่วน50วินาทีเพราะฉะนั้นเมื่อคิดเลขออกมากับเศษเป็นส่วนขึ้นไปคูณแล้ว1คูณ50ส่วน1จะได้50เซนติเมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นในช่วงจุดระยะจุดที่4ถึงจุดที่5เนี่ยในช่วงระยะจุดที่4ถึงจุดที่5เนี่ยเราดึงแถบกระดาษด้วยความเร็ว50เซนติเมตรต่อวินาทีก็คือ1วินาทีเนี่ยเราดึงแถบกระดาษไปได้ไกลถึง50เซนติเมตรนะครับก็จะอันนี้คือการมาเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับเครื่องเคาะสัญญาณเวลานะว่ามันสามารถหาความเร็วหาการกระจัดหาเวลาในการเคลื่อนที่ของแถบกระดาษได้ยังไงบ้างทีนี้ต่อไปเราก็มาจับเครื่องมันมาตะแคงบ้างจับเครื่องให้มันนอนตะแคงนะอันนี้คือเข็มเคาะมันใช่ไหมนี่กระดาษคาร์บอนนะครับนี่กระดาษคาร์บอนนะนี่คันเคาะนี่คันเคาะนี่กระดาษคาร์บอนเหมือนเดิมเลยเราก็เอาแถบกระดาษแทรกเข้าไปในแต่นี้จับให้มันตะแคงในแนวดิ่งนะกระดาษสีส้มเนี่ยแล้วก็แทรกเข้าไปใช่ไหมตรงนี้อาจจะกระดาษอาจจะยาวต่อไปนะแล้วแถบกระดาษเนี่ยเราก็ไปม้วนพันกับอะไรถุงทรายเจ้าประจำอันนี้ก็ถุงทรายนะนี่คือแนวดิ่งนะแนวดิ่งก็คือมีสูงมีต่ำนะนี่คือแนวดิ่งมันก็เกิดจุดใช่ไหมจุดที่ได้จะเป็นยังไงเกิดจุดบนแถบกระดาษนี่เราต้องการสรุปก็คือตอนนี้เรากำลังจะหาเกี่ยวกับอะไรความเร็ว เครื่องเคาะสัญญาณเวลาเนี่ยเรามาใช้หาความเร็วใช่ไหม เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็มาหาความเร็วในการความเร็วในการตกของวัตถุไงซึ่งในที่นี้ก็คือถุงทรายใช่ไหมเราต้องการมาดูว่าถุงทรายมันตกเนี่ยมันมีความเร็วเป็นยังไงเนาะสงสัยกันไหมถุงทรายมันตกลงข้างล่างเพราะว่าอะไรมีน้ำหนักของมันใช่ไหมน้ำหนักของมันดึงถุงทรายให้ตกลงแล้วพอตอนมันตกลงเราก็เปิดเครื่องเคาะสัญญาณเวลาคันเคาะมันก็เคาะป๊อกขณะที่แถบกระดาษเนี่ยค่อยๆเลื่อนลงเรื่อยๆเพราะว่าถุงทรายเนี่ยดึงให้ตกปรากฏว่าเราสังเกตจุดที่ออกมาเนี่ยระยะในแต่ละจุดเนี่ยไม่เท่ากันมีรูปมาอันนี้คือรูปในการทดลองจริงนะเกี่ยวกับความเร็ว
ในการตกของวัตถุใช่ไหมปรากฏว่าอะไรระยะห่างระหว่างจุดไม่เท่ากันดูตรง A กับตัวจุด A กับจุดที่เคาะอันแรกห่างน้อยใช่ไหมครับช่วงนี้ห่างน้อยช่วงนี้ S น้อยอาจจะระยะทางน้อยพอไประยะทางเริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจน4กับ B เนี่ยระยะทางมากที่สุดเลยนะระยะทางมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไม่ทำไมระยะทางถึงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแสดงว่าวัตถุที่ตกเนี่ยมีถุงทรายที่ตกลงมาเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วที่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นด้วยถูกไหมตรงนี้ห่าง 1.5 เซนตรงนี้ก็มาห่าง 1.9 เซนตรงนี้ห่าง 2.3 นี่ 2.8 ละกลายแล้วกลายจนกลายเป็น 3.06 เซนติเมตรมันมีวัตถุเนี่ยมีการวิ่งที่เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วเริ่มเคาะอย่างนี้คือเคาะจุดที่1ปุ๊บมันก็วิ่งไปแค่นิดเดียวพอเคาะจุดที่2โหกระดาษมันวิ่งไปตั้งเยอะสมมติเคาะอยู่ที่เดิมนะครับดูนะเคาะปุ๊บเขาอยู่ที่เดิมดามก็วิ่งมาเรื่อยๆเรื่อยๆคนที่สองเอาเริ่มเร็ว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 ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราจะมาลองคำนวณดูเราจะมาคำนวณความเร็วในแต่ละช่วงจุดดูจุดไหนดีล่ะก็จุด A ถึง1ดีไหมมาช่วง A ถึง1นะเราจะมาดูความเร็วช่วง A กับช่วง1กลับมาดูความเร็วช่วง4ถึงช่วง B บ้างจุด4ถึงจุด B บ้างว่ามันเป็นยังไงความเร็วคิดยังไงอ่ะความเร็วคืออะไรระยะทางส่วนเวลาความเร็วคือการกระจัดส่วนเวลาการกระจัดรู้ยังนี่ไงการกระจัดเวลารู้ยังเวลาก็1ส่วน50อยู่แล้วเพราะว่าทุกจุดมันห่างกัน1ส่วน50เสมอแล้วความเร็วที่4ถึง B บ้างล่ะระยะทางรู้แล้ว 3.06 อันนี้ใช้ไม้บรรทัดวัดก็ได้นี่นะครับต่อมาเวลาก็1ส่วน50วินาทีเพราะฉะนั้นเราจะสามารถหาความเร็วในช่วงจุดที่1ช่วงจุดที่ A ถึง1จุดที่ A ถึงจุดที่1เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ S ส่วน T S คือ 1.53 ซมใช่ไหมส่วนเวลาเนี่ยมันก็แน่นอนแต่ละช่วงจุดก็ห่างกัน1ส่วน50วินาทีเมื่อเราคำนวณออกมานะครับเราจะได้ประมาณ77เซนติเมตรต่อวินาทีอันนี้ปกติหน่วยก็ใช้เมตรกันแต่นี้ใช้เซนติเมตรเพื่อให้ดูง่ายนะถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนเป็นหน่วยเมตรก็ได้ก็เอามาคูณกับ10ยกกำลังลบ2ไปเพราะว่าตัว c เนี่ยมันเคยถูกแทนด้วย10กำลังมันแทนด้วย10กำลังลบ2ได้ใช่ไหมนะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นเมตรได้แต่ในที่นี้ก็77เซนติเมตรต่อวินาทีก็ไม่เป็นไรเพราะเราจะมาเปรียบเทียบกันเฉยๆเอาตัวเลขมาเปรียบเทียบกันเฉยๆนะครับความเร็วจุด4ถึง B บ้างระยะการกระจัดเท่าไหร่ระยะการกระจัดเท่าไหร่ 3.06 เซนติเมตรขณะที่เวลาก็แน่นอนเหมือนเดิม1ส่วน50วินาทีเหมือนเดิมเมื่อคิดเลขออกมาจะได้153ได้ประมาณ153เซนติเมตรต่อวินาทีความจะเห็นได้ว่าความเร็วช่วงแรกเนี่ยความเร็วตอนแรกเนี่ยตอนแรกที่มันเริ่มตกเนี่ย
ตอนวัตถุกำลังแค่จะเริ่มตกเนี่ยนะเอามาดูเหมือนรูปเดิมเนี่ยระยะทางไปแค่ 1.53 ในเวลา 1 ส่วน 50 วินาทีนะครับความเร็วคิดออกมาได้ประมาณ77เซนติเมตรต่อวินาทีใช่ไหมแต่พอเริ่มตกมานานขึ้นนะช่วงจุดที่4ถึงจุดที่ B เนี่ยปรากฏว่าระยะทางเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 3.06 เซนติเมตรในเวลาเท่ากัน 1 ส่วน 50 วินาทีงั้นความเร็ว4ถึง B เนี่ยเราก็ไปหามาแล้วได้153เซนติเมตรต่อวินาทีนะครับความเร็วเราจะเห็นได้ว่าความเร็วเนี่ยมีค่าที่ต่างกันอย่างชัดเจนอันนี้แค่เพิ่ง77เซนติเมตรต่อวินาทีอันนี้ถึง153เซนติเมตรต่อวินาทีความเร็วที่เปลี่ยนไปเท่าไหร่ความเร็วมีการเปลี่ยนไปเท่าไหร่ความเร็วเปลี่ยนไปก็คือ153เซนติเมตรเนี่ยมาลบด้วย77นะจะได้ออกมาจะได้76เซนติเมตรต่อวินาทีความเร็วเนี่ยตอนนี้นะครับตอนช่วง A ถึง1นะกับช่วงจุด4ถึงจุด B มีความเร็วที่ต่างกัน76เซนติเมตรต่อวินาทีซึ่งเราลองมาคำนวณดีไหมว่าเราก็อยากรู้ว่าความเร็วเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นยังไงเราก็ดูระยะห่างตรงนี้นะช่วงจุด A ถึงจุด1เนี่ยเราอาจจะวัดจากจุดแรกได้จุด A มันห่างจากจุด4เท่าไหร่1 2 3 4มันห่างจุด A มันห่างจากจุด4 4ส่วน50วินาทีใช่ไหมจุด A มันห่างจากจุด4 4ส่วน50วินาทีให้จุด1ห่างจากจุด B เท่าไหร่จุด1ห่างจากจุด B ก็4ส่วน50วินาทีเหมือนกันนี่จุด A ห่างจากจุด4 4ส่วน50วินาทีจุด1ห่างจากจุด B 4ส่วน50วินาทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ประมาณไปว่าช่วงจุด A ถึงจุด1เนี่ยมันห่างจากช่วงจุด4ถึงจุด B เนี่ย4ส่วน50วินาทีเพราะฉะนั้นเราจะมาหาความเร็วที่เปลี่ยนไปต่อเวลากันดีไหมเราอยากรู้ว่าความเร็วมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันเปลี่ยนไปด้วยอัตราเท่าไหร่ใช่ครับความเร็วที่เปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปด้วยอัตราเท่าไหร่ก็คือความเร็วเนี่ยเปลี่ยนไป76เซนติเมตรต่อวินาทีในเวลาเท่าไหร่ที่เราบอกคิดกันมาแล้ว4ส่วน50วินาทีเมื่อคิดเลขออกมานะครับเราจะได้ประมาณขอเปลี่ยนหน่วยสักหน่อยดีไหม 0. จุดเพื่อให้เลขมันสวยงามขึ้น76เซนติเมตรเนี่ยเซนติเมตรเซนติเราก็แทนด้วย10ยกกำลังลบ2 10ยกกำลังลบ2มาคูณกับ76ก็เป็น 0.76 แล้วก็เปลี่ยนเป็นหน่วยเมตรต่อวินาทีมาหารด้วย4ส่วน50วินาทีเมื่อเราคิดเลขออกมานะจะได้ 9.5 เมตรหารด้วยหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นนี่เป็นส่วนวินาทีอยู่แล้วมาส่วนด้วยวินาทีอีกทีก็วินาทีทั้งหมดกำลัง2เมตรส่วนวินาทีกำลัง2ปริมาณตรงนี้นะครับเราเรียกว่าความเร่งเราเรียกว่าความเร่ง